รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วยมาเป็นธุระให้เจอไม่เป็นไรหรอกครับแล้วธุระที่คุณบอกเนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะครับวันนี้คุณเข้าไปไหว้พระก่อนเวลาเหรอคะอย่าให้ใครรบกวนฉันล่ะอนันตาคุณมาหาผมจริงๆด้วยคุณจะดีผมไปนะครับนี่แกยังไม่ตายเหรอแกต้องการอะไรสนับสนุนโดยเป้าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบไงคนเก่งของพ่อนี่ได้ข่าวว่าหนีจากบ้านตัวเองมาเหรอเจอจะทำยังไงดีคะอย่างแรกทำใจให้สงบก่อนลูกเพราะบางทีมันอาจจะไม่เลวร้ายแบบที่ลูกคิดก็ได้แต่มันเลวร้ายมากเลยนะคะสำหรับเจอการที่คนที่เจอรักเนี่ยมาทรยศเจอแบบนี้เอางี้ไหมให้พ่อส่งคนไปจัดการพาคมเอาให้หนักเลยโทษฐานทำให้ลูกสาวพ่อร้องไห้เสียใจไม่ได้นะคะเจิดยังไม่ได้คุยกับคมเลยค่ะอ้าวนั่นไงนี่ก็ยังห่วงเขาอยู่วันยังค่ำเนี่ยเราเนี่ยรู้ใจตัวเองบ้างสิเนี่ยฮะถ้าเกิดเขามีผู้หญิงคนอื่นจริงๆอะคะลูกใช้คำว่าท่าแปลว่าลูกเองก็ยังไม่แน่ใจนะแต่เราก็ตัดสินไปแล้วใช่ไหมว่าเขาผิดลูกถึงได้หอบผ้าหอบผ่อนหนีเข้ามาแบบนี้เป็นสามีภรรยากันมีอะไรต้องคุยกันปรับความเข้าใจกันลูกอย่าคิดเองเออเองตัดสินใจเองลูกอาจจะทุกข์เองอยู่คนเดียวแบบนี้เพราะว่าตอนนี้พาคมอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าลูกของพ่อกำลังร้องไห้เราอยู่ในสภาพนี้ชีวิตคู่มันยากนะลูกที่จะรักษาไว้แต่ถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งจริงๆเราก็จะพยายามรักษามันไม่รู้ว่ายากถามใจลูกเองนะลูกรักพาคมมากพอที่จะพยายามไหมเป็นยังไงบ้างคะพาคมช่วยเป็นดูแลจัดการเรื่องงานศพของเวทให้พ่อด้วยนะจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยแล้วโทรไปบอกลูกเมียของเวทก็ด้วยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายการเล่าเรียนลูกพ่อจะรับผิดชอบให้ครับและอีกเรื่องหนึ่งพ่ออยากรู้ว่าอะไรทำให้เวทต้องฆ่าตัวตายถ้าตำรวจมีความคืบหน้าเรื่องคดียังไงเนี่ยบอกให้พ่อรู้ด้วยได้ครับคุณหญิงคุณหญิงกลับบ้านไปก่อนเถอะผมอยากอยู่คนเดียวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปจัดการเรื่องทุกอย่างให้คุณพ่อนะครับ
คุณแม่ครับงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณแม่ไปทานข้าวนะครับมันก็ต้องเป็นแบบนั้นสินะถ้างั้นผมกลับก่อนนะครับคุณพ่อตายแล้วเป็นไปได้ยังไงอ่ะดิฉันเพิ่งได้คุยกับเขาเมื่อวันก่อนเองค่ะใช่ครับคุณพ่อท่านบอกว่าเอาเวทฆ่าตัวตายครับยังไงผมฝากคุณลำพาช่วยดูเรื่องวัดแล้วก็เรื่องรับศพด้วยนะครับเราคงต้องเป็นเจ้าภาพตลอดทั้งงานครับได้ค่ะแล้วคุณท่านเป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลอีกรอบคุณพ่อท่านความดันสูงนะครับแต่คราวนี้ผมบอกคุณหมอแล้วว่าไม่ให้ท่านดื้อออกจากโรงพยาบาลอีกผมอยากให้ท่านตรวจร่างกายให้ละเอียดก่อนนะครับช่วงนี้ผมคงต้องดูแลที่นี่ไปก่อนนะขออนุญาตครับเชิญนั่งก่อนครับคุณชัชวาลขอบคุณครับคุณภาคมครับคุณภาคท่านอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับคุณพ่อท่านอาการดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องพักยาวหน่อยครับผมอยากให้ท่านตรวจร่างกายให้ละเอียดก่อนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องงานทางนี้ผมจะเป็นคนช่วยดูแลจัดการความเรียบร้อยให้เองครับว่าแต่คุณภาคมท่าทางดูเหนื่อยๆนะครับผมว่าพักบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับแต่ว่าผมน่าจะยังไหวครับคุณลำพาว่าแต่คุณอย่าลืมโทรบอกภรรยาของอาเวศด้วยนะครับอ๋อเวศลูกน้องเก่าแก่ของคุณท่านใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้อาเวศเสียแล้วครับฮะอะไรนะครับเวศตายแล้วเหรอครับผมไม่ได้เจอเขาตั้งนานแล้วใช่ครับคุณพ่อท่านบอกว่าอาเวศเสียแล้วก็ให้ผมจัดงานศพให้เรียบร้อยครับอ๋อถ้างั้นผมจะเป็นคนช่วยลำพาอีกแรงนึงก็แล้วกันนะครับคนคุ้นเคยกันไม่น่ามาจากไปเร็วแบบนี้เลยถ้าหมดธุระแล้วผมขอตัวก่อนนะครับเป็นภรรยาคุณเวศเธอเพิ่งเดินทางมาถึงค่ะคุณภาคมค่ะเป็นลูกชายของคุณภาคค่ะผมขอแสดงความเสียใจกับคุณเวศด้วยนะครับพี่เวศไม่น่าอายุสั้นเลยก็บอกกับดิฉันว่ามีธุระด่วนจะมาจัดการแล้วก็จะรีบกลับเหมือนเข้ามาตายซะก่อนเรื่องงานศพเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณพ่อสั่งให้ผมมาจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยตอนนี้คุณพ่อเองท่านก็เข้าโรงพยาบาลท่านก็เลยส่งให้ผมมาเป็นตัวแทนนะครับคุณท่านเป็นอะไรไปคะคุณพ่อท่านสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ท่านก็เข้าโรงพยาบาลเป็นครั้งที่สองแล้วคุณพ่อกับคุณอาเวศเนี่ยน่าจะได้พบกันก่อนนะครับก่อนที่คุณอาจะพี่เวศบอกกับดิฉันว่ามีธุระด่วนจะมาจัดการที่กรุงเทพดิฉันคิดว่าจะมาพบกับคุณท่านแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าธุระสำคัญนั้นคืออะไรพี่เวศรีบร้อนมากคุณคะดิฉันอยากพบคุณท่านค่ะได้ครับเดี๋ยวผมจะแจ้งคุณพ่อให้นะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
ลธรรมะอกุศลธรรมะท่านหนีไปคุณท่านเวทแกเป็นอะไรอ่ะเวทคุณท่านหนีไปแกเวทคุณท่านเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันไม่เป็นไรได้ยินเสียงคุณท่านตะโกนเสียงดังค่ะไปได้ละสนับสนุนโดยเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบแกอย่าบอกนะว่าแกหลงรักผู้หญิงในฝันจริงๆแกน่ะผ่านผู้หญิงมาน้อยมันก็เลยเกิดความต้องการภายใต้จิตสำนึกจะว่าไปฉันเองก็ไม่เคยเห็นหน้าเด็กคนนี้เจอกันสักครั้งก็คงดีเธออาจจะลืมเวลาของวันวานถ้าอยากดูละครนางมางกันต่ออย่าลืมกด Subscribe ช่อง GMM 25 Thailand กันเยอะๆนะคะกดเลยค่ะ